คราวนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของพระเอกนางเอกแถวหน้ากันบ้างครับนางเอกคือพลอยเชอร์มานนะครับมาพร้อมกับหนังเรื่องใหม่ส่วนพระเอกนะคะโอ้ข่าวนี้สาวๆดูแล้วอาจจะอิดแอบอิจฉานะคะเพราะว่าอนันดาเนี่ยนะคะเขาส่งความคิดถึงข้างฟ้าไปหาสาวโดนัทเลยค่ะดูท่าว่าพระเอกมาสเตอร์อนันดาจะเหงาไม่เบานะคะเพราะสาวคนรู้ใจโดนัทมนัสนันเหินฟ้าไปอังกฤษเพื่อเซอร์เวย์สถานที่ถ่ายหนังของตัวเองมาแล้วกว่าสัปดาห์แต่หนุ่มอนันดาก็แก้คิดถึงด้วยการเซย์ฮัลโหลโทรหาเกือบทุกวันแถมยังเตรียมเหินฟ้าไปเจอกันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อสวีทหวานเฮ้ยทำหนังที่มีโปรเจกต์ร่วมกันค่ะเขาไปเที่ยวของเขาแล้วก็พอเขาเที่ยวเสร็จนี่เรานัดกันไว้ที่เวียนนาเพราะว่าในโลเคชั่นลอนดอนเนี่ยเราอยากจะให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นในเวียนนาก็เดี๋ยวคืนนี้ผมไปที่เวียนนาแล้วเจอเขาแล้วเราก็จะไปขับรถสเกาต์โลเคชันประมาณสักอาทิตย์นึงด้านสาวพลอยเชอร์มานที่วันนี้ไม่มีข่าวปวดหัวมาให้เคลียร์แต่กลับมีข่าวดีเรื่องผลงานใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามนอกจากละครที่ถ่ายทำอยู่ก็ยังมีอีก2เรื่องที่จะเปิดกล้องต้นปีหน้าแถมด้วยงานหนังเรื่องใหม่กับสหมงคลฟิล์มเร็วๆนี้ด้วยค่ะมีหนังค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานอยู่ก็ยังเตรียมงานไม่เสร็จค่ะที่แตกต่างน่าจะแตกต่างนะคะก็อยากเปลี่ยนอยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรนะคะก็น่าจะเป็นแบบโรแมนติกดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คงไม่ดราม่ามากเลยส่วนหนังเรื่องนี้สาวพลอยจะพลิกบทบาทประกบคู่กับพระเอกคนไหนนายเอนเตอร์เทนจะมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ